สวัสดีครับผมสันชัยขนานนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปดูกันว่าเราจะเลือกสีทาบ้านอย่างไรในสภาพอากาศที่ร้อนๆแบบนี้นะครับนิปปอนเพ้นท์จะมีคำตอบโดยคุณแก้วตาครับค่ะก็สภาพอากาศณปัจจุบันใช่ไหมคะก็จะมีทั้งร้อนทั้งหนาวทั้งฝนนะคะ บางวันแดดออดจัดบางวันฝนตกหนักค่ะดังนั้นนะคะแก้วก็จะมาแนะนำเป็นสีตัวนี้ค่ะนิปปอนเพ้นท์เมทัลบอนด์แอดวานซ์ที่จะช่วยนะคะลดปัญหานะคะที่เป็นพวกการเกิดดางหรือเกลือต่างๆพวกนี้นะคะและที่สำคัญตัวนี้ค่ะที่เป็นตัวเน้นย้ำเลยคือทนต่อสภาวะอากาศที่รุนแรงนะคะและปกป้องนะคะต่อรังสี UV และสะท้อนความร้อนได้ดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะคะตัวเนี้ยพอใช้ไปแล้วอะค่ะอาจจะสงสัยเอ๊ะทำไมมันทนทานได้จริงหรือเปล่าตัวเนี้ยเรากล้ายืนยันเลยว่าปกป้องยาวนาน15ปีนะคะและให้ความทนทาน2เท่าเลยทีเดียวครับผมนะครับนั่นคือในส่วนของสีนิปปอนเพ้นท์เวทเทอร์บอนด์แอดวานซ์ที่ทาได้ทั้งผนังภายนอกและภายในอาคารซึ่งทาได้ทั้งฝ้าและผนังทีนี้เราไปดูดีกว่าครับว่าแล้วขั้นตอนในการทาสีนิปปอนเพ้นท์เวทเทอร์บอนด์แอดวานซ์นั้นมีขั้นตอนอย่างไรบ้างครับการทาสีเป็นเรื่องไม่ยากแต่จะทาอย่างไรให้ได้ความสวยงามและความคงทนเริ่มต้นที่ทำความสะอาดพื้นผิวไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวปูนใหม่หรือปูนเก่าเลือกสีรองพื้นให้เหมาะสมกับพื้นผิวสำหรับพื้นผิวปูนใหม่ให้ใช้สีรองพื้นนิปปอน 5100 วอร์ซิลเลอร์กรณีที่เป็นพื้นผิวปูนเก่าต้องทาด้วยสีรองพื้นปูนเก่า Excel Primer การทาสีรองพื้นจะทาเพียงเที่ยวเดียวเลือกสีทาทับหน้าให้เหมาะกับผนังภายนอกด้วยสีนิปปอนเวทบอนแอดวานใช้ทาได้ทั้งภายนอกและภายในต้องทาอย่างน้อย2เที่ยวแต่ละเที่ยวรอให้แห้งประมาณ 2-3 ชั่วโมงเท่านี้ก็จะทำให้ผนังภายนอกบ้านมีสีเรียบเนียนสวยงามปกป้องพื้นผิวได้ยาวนานถึง15ปี